ขั้นตอนตอนนี้เราจะดูเกี่ยวกับเรื่องพิจารณาว่าจะหาหลักฐานเพื่อประกอบการอุทธรณ์ของโจทก์แล้วก็โจทก์ร่วมนะคะคืออย่างที่บอกว่าทางนี้ทางนครบาลเขาก็ออกมาที่จะช่วยว่าเราจะมีหลักฐานอะไรที่จะทำให้ในชั้นอุทธรณ์ของเราเนี่ยจะเป็นหลักฐานที่จะพิสูจน์ให้ชัดเจนขึ้นนะคะแล้วมันก็มีเกี่ยวกับข้อกฎหมายที่เราจะต้องปรึกษากันบอกว่าเกี่ยวกับที่เราจะทำยังไงให้ศาลอุทธรณ์เนี่ยมีการเรียกพยานเข้ามาสืบใหม่เพื่อจะเป็นประโยชน์นะคะแต่ว่าจะเป็นการพิจารณาของสืบใหม่แต่ที่มันไม่เคยเกิดขึ้นมันจะยากง่ายคือจะหมายว่าคดีนี้มันพฤติการมันน่าจะต้องได้ใช้หลักมาตราตามประมวลกฎหมายวิธีที่จะพิจารณามาตรา208เกี่ยวกับศาลอุทธรณ์เพราะจากที่เราดูกฎหมายนะคะมันเหมือนกับว่าเราจะมองดูว่าถ้าศาลชั้นต้นเนี่ยยังไม่ชัดแล้วยังน่าจะต้องมีประจักษ์พยานหรือพยานอะไรที่จะพิสูจน์เนี่ยศาลอุทธรณ์ควรจะน่าจะต้องเรียกให้มีการสืบพยานได้ใหม่เพื่อประโยชน์ของความยุติธรรมนะคะมันจะยากง่ายในการที่จะขอเรื่องหน่อยค่ะก็อย่างที่บอกนะคะทนายดูจากที่ตำรวจที่จะเข้ามาช่วยในครั้งนี้นะคะการหาพยานหลักฐานก็คงจะได้หลักฐานที่จริงจังหลักฐานที่เป็นประจักษ์พยานที่อยู่ในเหตุการณ์ไม่ได้มีการไปข่มขู่หรือว่าไปเอาพยานที่ไม่ได้รู้เหตุการณ์ก็มีการคุยกับตำรวจบางอย่างก็มีการประชุมกันนะล่ะแต่เพียงแต่ว่าทางการที่จะกระทำก็คงจะเขาขอดูหลักฐานเกี่ยวกับที่คุณสุภชัยได้ทำให้ไว้ทั้งที่เป็นแฟ้มและก็เป็นซีดีทนายคาดว่าการสืบพยานทั้งหลายคนนี้เนี่ยจะต้องมีการสืบที่ประมาณกี่ปากแสดงว่าจริงแล้วก็ประมาณไม่น่าจะต่ำกว่า3ปากเพราะครั้งนี้มันเกิดในชุมชนและคนที่เห็นนี่ก็คงจะเยอะมากกว่า3ปากไปแล้วนะเป็นแต่ว่าใครจะเห็นขนาดไหนแล้วเอามานี่จะเกิดยังไงก็ส่งให้ตำรวจเข้าไปทำนะคะตรงนี้คือเป็นข้อมูลเดียวกับที่ตำรวจได้ว่าอันนี้เป็นแค่ในส่วนของที่เราค้นหามาว่าจากปากน่าจะต้องจัดเรียงตรงนี้อย่างที่บอกว่าทนายดูจากหลักฐานที่บอกว่าเปิดคลิปดูนะคะแล้วหลักฐานที่คุณตุ๊กชัยที่รวบรวมมาหลังจากที่มีการแจ้งข้อกล่าวหาเนี่ยก็พบว่ามีพยานที่สำคัญนะคะที่จะอยู่ในเหตุการณ์แล้วก็รู้จักทั้งตัวจำเลยรู้จักทั้งตัวผู้ตายแล้วก็เป็นญาติของเพื่อนผู้ตายด้วยนะคะตรงนี้ในที่เกิดเหตุเนี่ยเราคาดว่าน่าจะมีมากกว่าในโจทก์แน่นอนค่ะแน่นอนเพราะว่าเราดูว่าพฤติการของคดีไม่ได้กระทำคนเดียวมันเป็นการร่วมกันกระทำผิดและมีการวางแผนกันนะคะแล้วทำไมที่ผ่านมาไม่ได้มีการนำสืบไปจนถึงได้ตัวคนอื่นมาด้วยคือที่ทนายดูว่าตำรวจที่ชั้นต้นที่เขาทำทนายว่าเขาทำตามหลักฐานที่จับมาก็มีการจับตัวผู้กระทำผิดได้และมีพยานประจักษ์พยานที่ให้การเห็นว่ากระทำผิดแต่เพียงแต่ว่าในไม่คิดว่าจะพยานปากนี้จะไม่ได้มาให้การเห็นว่าก่อนหน้านี้โฟกเคยให้ปากคำไว้ว่าคนที่ร่วมก่อนเนี่ยมากกว่านี้ก็คือเพิ่มอีกประมาณ4คนที่เป็นเพื่อนของโจตรงนี้ทนายได้มีการซักถามตำรวจไปไหมครับว่ามีการสอบปากคำไปบ้างตอนนี้เป็นเรื่องที่พนักงานในการเขารวบรวมเป็นจะหมายว่าใครมาเป็นพยานฝ่ายโจเขานะคะคือตอนนี้เราได้รู้ว่าที่มาเป็นเพื่อนของจำเลยเขามาเป็นพยานในฐานะพยานของจำเลยทีหลังนะคะในเรื่องของในศาลหลักฐานใดเห็นว่าสี่คนนี้ก็เคยมีคดีด้วยเขามีเคยมีหลังจากนั้นก็มีการกระทำผิดร่วมกันในคดีอื่นนะคะถ้าคดีอะไรก็คือของคนร่วมกับในโจทย์ค่ะสามฝั่งที่เพิ่มมาเพื่อนก็อย่างที่บอกนะว่าตัวจากหลักฐานเนี่ยตัวจำเลยก็บอกไปแล้วบอกว่าจำเลยเนี่ยมีการกดเคืองกันแล้วก็มีการเปิดคือการกระโดดถีบตัวผู้ตายอยู่แล้วนะคะดังนั้นการที่บอกว่าพยานจะบอกว่ามีคนมาดึงหลงเนี่ยเราคิดว่าวิดีโอจะเป็นตัวประกอบที่เห็นว่าไม่มีเหตุการณ์ที่จำเลยบอกอย่างนั้นนะคะทนายครับก่อนหน้านี้ประเด็นของในตรงที่บอกว่าการจะมีเรือหรือว่าไม่สามารถให้การได้เราเคยมีการไปสอบถามจริงๆไหมครับว่าเขาแบบคือในขั้นตอนที่ศาลเด็กนะคะตัวทนายนี่เป็นผู้ปรึกษาแต่ในเรื่องของพยานปากเนี่ยทั้งศาลทั้งอัยการทั้งตำรวจเนี่ยเขาก็รอคอยนะครับว่าเป็นพยานสำคัญที่จะมาสืบประกอบคำให้รับสารภาพของจำเลยซึ่งพอตำรวจไปตามไม่มาเนี่ยศาลก็ออกหมายจับนะคะพอออกหมายจับเนี่ยทางพ่อของพยานก็เอาหลักฐานแพทย์ซึ่งเป็นใบรับรองแพทย์ที่
ทนายก็เชื่อว่าเป็นหลักฐานที่คงไม่เคยเอามาหลอกศาลนะคะถ้าสุดท้ายแล้วมีการเรียกนายแพทย์คนที่ดูแลในตรงมาสืบแล้วจนแล้วสุดท้ายเขาไม่ได้เป็นอะไรตามที่ใบรับรองเขียนไว้แพทย์จะมีความผิดก็ยิ่งกว่าความผิดนะคะตอนนี้เหมือนกับว่ารับรองเท็จเหมือนจะช่วยพยานไม่ให้ต้องมาศาลแล้วมันเป็นถึงขนาดละเมิดเรื่องศาลด้วยนะคะเหมือนกับว่าไม่ให้พยานมาศาลนะคะ